สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้สวยมาเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำทรงผมทรงใหม่กันนะคะซึ่งอยากทำมานานมากแล้วแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไงเพราะว่าเราอยากทำทรงผมที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรอะเราไม่รู้นะคะก็คือแบบว่าทำให้มันเป็นลอนเล็กๆอะเล็กๆอะก็คือมีน้องคนนึงเขาทำแล้วเราก็ถามน้องเขาว่าเฮ้ยทำยังไงพี่อยากทำบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทรงนี้กำลังฮิตกันมากเลยนะคะในหมู่สาวๆเนาะก็คือแบบต้องใช้ตะเกียบใช่ไหมพันน้องเขาบอกนะใช้ตะเกียบพันแล้วก็ใช้ที่หนีบผมนะคะหนีบนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะไม่ลำบากอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่หนีบผมแบบนั้นเพราะว่าเราเป็นคนที่ผมบางมากนะคะหัวรีบนะคะไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะก็เลยแบบว่าไม่เหมาะกับการทำผมตรงโดยการหนีบผมนะคะแค่เนี้ยผมเรานะคะเป็นผมเราเองเนาะคือแบบแค่นี้ก็ตรงมากพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหนีบนะคะแต่วันนี้เราอยากจะหัวฟูนะคะวันนี้นะคะเราก็มี baby list นะคะมาอีกแล้วจำได้ไหมเอ่ยที่เราเคยรีวิวยี่ห้อหนึ่งไปนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่จำได้ไหมที่แบบว่าทำให้มันเป็นเหมือนเส้นมาม่าเนาะพอทำออกมาแล้วผมเราเงามากถ้าใครได้ดูคลิปนั้นก็คงจะจำได้เนาะนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันข้างในนี่นะคะมันเป็นแบรนด์ของสวิตนะคะแต่ Make in China ค่ะเทนหน้าตากล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้นี่นะคะซึ่งมันเล็กมากนะคะอันนี้นะมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ความหนาของไอ้ตัวม้วนนี่นะคะ10มิลนะคะภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นถุงมือให้นะคะซึ่งกันความร้อนเนาะเผื่อเวลาเราใช้มืออะไรเงี้ยเราต้องการจะจับอะไรอย่างงี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามือพองนะคะแล้วก็จะมีอันนี้มันเป็นแผ่นอะไรก็ไม่รู้ว่ารีวิวของแม่ว่าไม่รู้เรื่องว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละในกล่องเขาก็จะมีแบบวิธีอธิบายนะคะคู่มือการใช้นะนะคะตัวนี้นะคะสำหรับเราคิดว่าเขาน่าจะเอาแบบว่าเวลาเราเสียบปลั๊กเนาะแล้วเราก็คงต้องเอาแบบเอาวางไว้อย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ไม่ค่ะเพราะว่าเรานั่งโต๊ะเครื่องแป้งเนาะเราก็จะใช้ผ้าขนหนูนี่แหละค่ะวางลงไปแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มวิธีสาธิตการทำกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเริ่มเปิดปุ่ม power กันนะคะเขาก็จะมีแค่2ปุ่มแค่นั้นแหละเราก็กดปุ่มเอานี่มันมี160 170 80 90 200 210นะคะสูงสุดก็คือ210นะคะแต่ว่าสำหรับเราใช้แค่180ดูก่อนเนาะ180นะคะปุ่มปรับระดับบวกกับลบนี่อยู่ปุ่มเดียวกันนะคะก็คือมันใช้ไม่ยากหรอกก็เหมือนที่หนีผมทั่วไปนั่นแหละแต่เราจะมาทำผมให้สวยกันเนี่ยรอเขาสักพักหนึ่งก่อนให้เขาเริ่มร้อนก่อนนะคะดิฉันควรจะใส่ถุงมือสวยก็ชมได้นะคะ อุ้ยมันจะมาเป็นโจรอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วว่าที่จริงเราควรจะแบ่งชั้นผมเนาะเราจะได้ทำได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องนะคะทำจับเขามาเป็นอันเล็กๆอ่ะนะคะจับเขาเป็นอันเล็กๆเป็นจุกเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำแต่ว่าเราจะสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่ามันจะเป็นสวยๆจริงหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราใช้งานเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันค่ะหลังรอที่เครื่องเขาร้อนอยู่นะคะเราก็มาดูที่ตัวกล่องมันสภาพที่ฉันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ทำผมเสร็จแล้วนะคะคืออันนี้เขาน่าจะแบบว่ายีให้มันแบบว่าเอ้ยไม่ใช่เหมือนสางผมอะเนาะแต่ว่าเรามารอดูหนังหน้าอย่างเราดีกว่านะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มร้อนแล้วเนาะแล้วก็มาเริ่มที่จุกแรกเลยนะคะต้องค้างไว้กี่วิเนี่ยวันนี้ชุดดิฉันนี่ค่ะเขาก็ทำอย่างนี้เลยทำเหมือนที่ม้วนผมปกติทั่วไปเนาะแต่นี้มันจะร้อนเล็กก็แปลกดีนะคะก็
ปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้ชีวิตบ้างนะคะเอ้ากี่วิแล้วเนี่ยได้นับไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูตอนหุยแต่ว่าเราทิ้งไว้นานเกินเนาะก็จะประมาณนี้นะคะผัวกลับมาจากที่ทำงานผัวจะต้องตกใจแน่เลยว่านี่เมียกูทำผมทรงอะไรเนี่ยโอ้ยเราว่าเราทิ้งไว้นานเกินเราว่าเราทิ้งไว้นานเกินโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จนะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเราควรจะใส่เจลไหมมาค่ะใกล้จะเสร็จแล้วทำไมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนป้าจังเลยวะเหลืออีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่งแรกอันแรกที่เราทำให้ดูไปตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็จะแบบหยิกๆหน่อยมาเดี๋ยวเราจะมาลองม้วนเขาใหม่ดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะคนอื่นทำอาจจะใช้เวลานานมากกว่าเรานะคะของเราเป็นคนที่ผมบางไงอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะก็ถือว่านานพอสมควรนะคะสำหรับใครที่ผมหนาๆอย่างเงี้ยถ้ามีธุระจะออกไปไหนนี่ก็คือแบบว่าทำไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่ากว่าคุณจะแต่งหน้าอีกคือมันใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะถ้าจะนัดเดทผู้ชายรู้ว่าจะนัดเดทผู้ชายนะคะแล้วก็จะแผนจะทำผมทรงนี้นะคะบอกไปเลยว่าคุณต้องทำตั้งแต่หัววันนะคะหรือทำค้างคืนไว้เลยก็ได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะกว่าจะแต่งหน้าเสร็จทำผมเสร็จโอ้พอดีนะคะผู้ชายเทก่อนถ้าเกิดไปสายเนาะอะไรอย่างนี้มันก็จะเล็กๆเดี๋ยวเราจะมาลองแบบสางๆให้เขาออกว่ามันจะโอเคไหมไม่เคยทำผมตรงนี้เลยอ่ะทำแล้วมันทำไมมันดูเหมือนแก่เลยวะอยากให้ออกมาเซ็กซี่แต่ทำไมผลที่ออกมามันเสร็จแล้วนะคะจัน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 แล้วนี่นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับทรงผมทรงใหม่ของเรานะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราคิดว่ามันอาจจะไม่เข้ากับหน้าเราด้วยหรือเปล่าดังนั้นนะคะเราจะทำการสางๆเขาหน่อยเนาะแบบว่าดึง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 ก็ได้ผัวกลับมาผัวจะต้องตกใจฉันแน่เลยอ่ะมึงถามผมทรงอะไรของมึงก็สวยไปอีกแบบนะคะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแนวบ้างอะไรนี้มันจะลำบากตอนสระนี่เด้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันแบนว่ะกลางหัวมันแบนว่ะโอ้ยจะทำยังไงเราต้องก็เปรี้ยวอีกแบบนะไม่ใช่กลิ่นตรัวนะคะเออมันก็เก๋ไปอีกแบบนะคะดูยุ่งยุ่งยุ่งเหยิงทำไมยุ่งเหยิงอย่างนี้นะคะปกติว่าม้วนผมแบบว่าไอธรรมดาว่ายากแล้วนะคะมาเจออันนี้ยากกว่าเดี๋ยวขอไปจัดทรงก่อนเนาะแป๊บนึงนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็เสร็จแล้วกับทรงผมที่แบบว่ายุ่งเหยิงของเรานะคะก็สวยไปอีกแบบเนาะเก๋ๆกันนะคะก็ทำแบบว่าขำๆอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อแบบเบื่อทรงที่แบบว่าลอนใหญ่ก็แบบว่าเปลี่ยนมาเป็นลอนเล็กอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็แบบว่ารวบแล้วก็กิ๊บติดข้างบนเอาเนาะนี่นะคะก็สำหรับ Baby Lips นะคะ Curling นะคะตัวอันนี้นะคะความ
ความหนาของเขานะคะก็10มิล นะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปหาดูเอาเนาะเพราะว่าเราสั่งมาจากเว็บไซต์นะคะของ AliExpress นะคะก็คืออาจจะมียี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็คือแบบว่าเขาออกแบบมาดีเนาะเพราะว่าในเรื่องของตัวม้วนนะคะที่เป็นไทเทเนียมเนาะก็จะรักษาผมเรานะคะไม่ให้แบบว่าแห้งมากจนเกินไปนะคะเห็นไหมมันก็ยังเงาๆวาวๆอยู่นะคะเหมือนไอ้ที่หนีบที่เรารีวิวไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารกับเพื่อนแล้วก็สามีนะคะคืนนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะ